ในสมัยรัชกาลที่5ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นพระองค์ที่2มีพระตราประจำพระองค์แบบแรกคืออักษรพระนามมวเบื้องบนเป็นรูปพระจุลมงกุฎตราจักรีและอักษรข้อความเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญแบบที่2ตราอามเบื้องบนมีพระพิชัยมงกุฎและตราจักรีและพระตาประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแบบแรกมีอักษรมวกเบื้องบนมีพระจุลมงกุฎและพระรัศมีโดยรอบและพระตาอักษรมวกเบื้องบนมีรูปพระอนุราชมงกุฎและตราจักรีอีกแบบหนึ่งกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย